หน้ามันแปลกๆเนาะเราวันนี้ทำไมหน้าตาแปลกๆแปลกๆวันนี้จะมาหาตีปลาช่อนผิวน้ำกันนะคะทั้งผิวน้ำทั้งใต้น้ำแหละเพื่อจะแจ็คพอตแต่รึอันนี้ปลาอะไรขึ้นอ่ะหลักกันปลาอะไรมันจับแล้วน้ำเข้าอ๋อน้ำน้ำมันอ้าวนั่นอ้าวนั่นโดนแล้วอ่อนชิบหายแล้วบอกว่าอยากจะได้ปลาไซส์อ่อนเสียปลาตุ่มเลยเนี่ยโหไม่งั้นน่ะ8ปลาช่อนตัวนั้นน่ะ80เซนเลยนั่นน่ะไปต่อช็อคให้ดีมไปเสียปลาหมดว่ะเฮ้ยผมไม่คิดว่ามันจะกัดเลยน่ะไอ้เหี้ยพอกันไอ้สัตว์เอ้ยไอ้เหี้ยพอกันไอ้สัตว์เอ้ยเฮ้ยโทษทีบอมพี่ดีนะเธอผมเดอะแม็กทิกพี่เห็นว่าเมื่อกี้มัน50พี่ก็เลยดึงออกจากปากมันไปก่อนเพิ่งจะว่าผมไปแบบเมื่อกี้นี่ว่ามันโดดกัดขนาดนี้เนาะอุ้ยนี่ไงโอ้โหแม่งดึงออกไปเลยเนี่ยดึงขาอ่อนนี่เอ้ยแม่งกูจะวัดไอ้ห่าจะส่งไม่ได้เลยดึงสายออกไปเลยอ่อนชิเป๋งเลยหายกูอ่อนแล้วบอมเอ้ยพี่ตายแล้วว่ะน่าเนื้อมันขึ้นอยู่น่ะมันมีตัวขึ้นอยู่เยอะอยู่นะพี่อย่างว่าน้ำมันตื้นแล้วเนาะตอนเนี้ยมันก็เลยเห็นง่ายนั่นไงนั่นไงนั่นไงพี่ได้ผมก็ได้เอาดิไม่แน่เลยนะพี่พี่ได้ผมก็ได้เอาดิพี่ว่าวผมก็ว่าวอ่ะเนี่ยดูปลาช่อนมันขึ้นกันดินี่อ่ะนี่อ่ะพี่ผม2ตัวแล้วอ่ะพี่โอ้ตายแล้วโอ้ไม่รอแล้วเนี่ย62แล้วเนี่ยดูตายหมดอย่างงี้หมดโฆษณาเหยื่อโฆษณาเหยื่อน้อยแล้วผมไม่อยากตกหรอกปลาช่อนแสบมือไงพี่ดูดินี่เป็นกบที่แบบอยู่บนเรือแบบโคตรจะนานเลยนะพี่อันนี้ผมไปเอามาจากบนเรือนะเออเนี่ยดูมันแตกรายงานหมดแล้วเนี่ยคนมันเท่แบบมันใช้เหยื่ออะไรก็ได้อ่ะนะคนมันเก่งอ่ะนะพอดีแม่แล้วเขาก็แบบยังไม่ว่างเราก็ตีคนเดียวนะแล้วพอปลามันกัดดีเขาก็บอกว่าให้รอเขาด้วยนะเขานี่ไม่ยอมจริงๆเจ๋อแวบก็ตกคนเดียวไม่ตกแบ่งปันใครเลยโอ้ขึ้นอีกเต็มเลยนี่เป็นปลาบ่อที่เขาวิทย์ไปแล้วนั่นดูดิเนี่ยคือระดับน้ำมันเป็นปลาค้างบ่อแต่ตัวนี้หัวมันโตหน่อยเลี้ยงทันไว้จะได้ส่งได้เนี่ยเห็นไหมนี่โดนกัดโอ้ยยับแดกยับนี้เจนทูเฮ้ยมันจับให้ผมแล้วมันขึ้นน้ำเนี่ยเชียวผมนั่นไงผมบอกแล้วว่ามันจับของผมแล้วมันขึ้นน้ำไม่ใช่ตัวนี้มันมีตัวใหญ่กว่านี้ใช่ผมเห็นแล้ว68อ่ะโอ้โหตัวเล็กนี่แม่กระชากกูออกอย่างเดียวเลยเฮ้ยไม่กูเห็นแล้วมันประมาณ30กูไม่เอาขึ้นมาให้อายหรอกอืมโอ้โหตัวนี้ใหญ่เลยคันแทบหลุดมือเลยเฮ้ยตัวนี้ได้ว่ะตัวนี้ได้ว่ะโคตรใหญ่เลยตัวเนี้ยตัวนี้ได้ว่ะบอมได้ไหมได้ไหมได้บอมหลบอุ้ยแม่งกินหูยโดนตัวนี้โดนกูว่าโดนโอ้โหกระชากคันแทบหลุดมือเนี่ยแม่งผมก็กัดเมื่อกี้นะผมทำอะไรไม่ถูกเลยพี่ว่าถึงอันนี้ถึงเอาดึงสายให้ตึงหน่อยพี่ว่าอันนี้ถึงไม่ถึงอุ้ยไม่ถึงอีกนิดเดียวเอง52 52ตัวนี้นะครับยาว51 52นะแม่เกือบไปแล้วกระชากแทบหลุดมือน่ามีตัวใหญ่ขึ้นอีกอื้อไอ้สัตว์อะไรวะได้ปลาเหรอเออตัวเล็กอ่ะเออก็บอกแล้วตัวเล็กที่ไม่วัดเลยนะที่ปล่อยหลุดหมดเลยนะตียังไงก็แดกนะแดกมือบ่อยๆ2 3 4 5 6 7 8 8ตัวแล้วปล่อยลงน้ำอีก9ตัวแป๊บเดียวเองเนี่ยโอ้มันกว่าเจนทูหูหลุดกัดหลุดทุกคนเอาใหม่มุ้ยกระชาก
ระชากกระชากมาเลยเชนวานใช้เจนวานตัดเยื่อเจนวานนะคะทุกคนเต็มปากเต็มคำขนาดไซส์ไม่ค่อยโตนะเนี่ยยังกัดเต็มปากเต็มคำขนาดนี้โอ้โหวันนี้โคตรร้อนเลยอะร้อนไม่ไหวเลยอะดำหมดแล้วนะได้ไปแล้วดีใจประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนมากร้อนมาร้อนชิบหายไหวว่าพอร้อนแล้วแบบไม่มีจิตใจจะทำอะไรเลยหนูอะเน็ตขึ้นมีเน็ตขึ้นไหมโอ้โหเม็ดขึ้นท่วมเลยมันกัดเบาเต็มเลยปากโหผอมเต็มปากไม่ไหวแสบมือโอ้โหรีบตีดิฝ่ามันตึงเขาเป็นบอมนี่แหละนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่พี่ใหญ่ใหญ่เนี่ยมันเริ่มต้มเลยไม่ได้ยกเบาๆยกหนักๆเลยตึกเลยหนูไม่ท่วมเลยน่ะยกบืดบืดบืดมากัดเฉยเลยยกปืดปืดปืดมากัดเฉยเลยไม่ใหญ่พี่โอ้โหน่ารักเชียวกัดกระดิ่งยางลันเทนะครับตัวน่ารักเลยอ่ะน่ารักแม่นี่นี่นี่กอกินนี่กอกินนี่นี่กอกินแดดทุกไม้อ่ะนี่นี่กระดิ่งยางลันเทอยู่แล้วครับนี่เป็นไงท้องอุยอุยเลยนี่ปลาไข่นี่หว่ากระดิ่งยางลันเทจะมาตรงนี้นะครับอ้วนตับรับเลยอ้วนอ้วนมียางลันเทครับนี่กอผมเริ่มกอนะกอขยี้ซ้ำๆอ่ะพอได้อยู่ละแต่เวลากอมันจะกัดจึ๊บจึ๊บไปเฉยนะใช่แล้วกัดปลายปากแม่แม่แม่มาแล้วอย่าไปวัดมันใช่นะเดี๋ยวมันกัดเดี๋ยวมันตามมาตึ้มเองชนปลาชนปลาไทยท่วมเลยว่ะ เนี่ยมันตึ๊กเนี่ยเนี่ยตึ๊กอย่าไปวัดมันใช่นะกอมาเรื่อยๆถ้าไปวัดมันนะเดี๋ยวเม็ดท่วมนะขนาดไม่วัดเม็ดยังท่วมเลยนะพี่รอปลายเบ็ดจิ้มหนูอย่างน้ำลึกก็เปล่าเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องแทบจะไม้ต่อไม้
สัตว์เอ้ยวัดไปแล้วทีหนึ่งนะเนี่ยพอเหยื่อเลยลงแม่งแดกใหม่ไอ้หนูอย่าเพิ่งไปไหนมันเลยมันเลยอ้วนดีซะด้วยปลาดิยาวจะไม่ถึงหรอกไม่น่าถึงด้วยยังไม่ย้อยต้องตีขึ้นปลานี่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม้เดียวโดนเลย55มันยังไม่ย้าย55เลยตัวเนี้ยโอ้โหมันยังไม่ย้อยเฮ้ยยาวเว้ยเฮ้ยยาวอ่ะยาวอ่ะมี50แหละพี่ว่านี่สายวัดอยู่ในกล่องปลาช่อนนี่สายวัดปลาช่อนมาแล้วนะครับสายวัดปลาช่อนเดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยมันยาวอยู่เฮ้ยแต่มี50แหละพี่ว่าตรงเนี้ยผิวน้ำผิวน้ำปึ๊บโอ้ย50ว่ะเอ้ย50ขาดไป5เซนโอ้โหเกือบแล้วนี่ดูครับเจนทูเจนทูทีเดียวเองอ่ะทีเดียวตูมเลยอ่ะตูมเลยไม้เดียวเลยนะทีเดียวตูมเลยไปบอมมันจะกัดอีกเหรออ่ะตีไปแจ๋วอ่ะนี่ขาดไป5เซนนะครับใครนี่ต้องดูนี่เลยนี่เจนทูนะเพื่อนๆไม้เดียวตูมเลยไหมครับเจนทูลุ้นได้เลยครับไม้เดียวตูมเจนทูนะครับ